สำหรับสงกรานต์ปีนี้นะครับเข้าใจว่าหลายๆคนก็อยากจะกลับบ้านไปหาญาติพี่น้องกันนะฮะแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้ตอนนี้เราห่างกันไว้ดีที่สุดครับใช้ช่องทางอื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลหรือว่าจะทางโทรศัพท์ก็ได้เช่นเดียวกันส่งใจถึงใจกันดีกว่านะครับ